สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่1ธันวาคม2557ครับสวัสดีครับพี่สำราญครับสวัสดีครับก็มาตามสัญญาหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นะครับพี่สำราญก็ยังอยู่ในช่วงเช้าหลังจากที่คุณวิทยเยนพาคณะพี่น้องไปที่ประเทศอียิปต์อ๋อไปอียิปต์เหรออียิปต์ฮะอ๋อเห็นภาพส่งกลับมาบอกว่าไปนอนอยู่โรงแรมติดกับแม่น้ำนายโอ้โหชีวิตรื่นรมเหลือเกินรื่นรมถ้าที่ฟังดูนะฮะคณะที่เดินทางไปเนี่ยรวมกันน่าจะสักเกือบหมื่นปีฮะ คือมีเวลามากพอไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังไปข้างหน้าอย่างเดียวเลย11วัน11วันนะใช่ครับเพราะงั้นภารกิจก็ต้องไม่รัดตัวหมื่นปีก็ไปกี่คนเนี่ยฮะไปเยอะเหมือนกันนะคณะใหญ่อยู่คณะใหญ่ครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นสวสวสวนะฮะสู้โว้ยหรือสูงไหวสู้โว้ยฮะยังสู้โว้ยอยู่ฮะเพราะว่าคนเรามักจะอ้างเหตุผลหลายอย่างเขามีการเผยแพร่เขาเรียกงานจะเรียกว่าเป็นงานวิจัยก็ได้นะครับของบอนนี่จะเป็นชาวออสเตรเลียหรือไงเนี่ยนะครับเขาเหมือนกับเขาเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลคนที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาก็ถามถึงคนว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและอยากจะทำไหมรู้สึกยังไงเขาจัดลำดับมา10เรื่องนะครับซึ่งก็บอกว่าเขาก็อยากจะทำคือพอคนรู้ว่าตัวเองหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปต่อแล้วเนี่ยก็บอกว่าอยากจะทำโน่นอยากจะทำนี่อยากจะทำนั่นอยากจะมีเวลาอยู่กับคนที่รักให้มากขึ้นอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นอยากมีเวลาไปทำคุณงามความดีให้มากขึ้นอยากมีเวลาจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ก็เหมือนที่เขาให้สมมติชีวิตนะคุณถนอมค่ะบอกถ้าคุณเหลือชีวิตอีกแค่300วันนี่ครับคุณจะทำอะไรบ้างโอ้โหของจริงจะออกมาเลยนะออกเลยนะฮะออกมาเลยจะทำอะไรใช่ยังจะไปโกงเขาไหม300วันขอโกงให้ลูกหลานหน่อยเถอะนะคงไม่แล้วล่ะคงไม่แล้วใช่ไหมไม่แน่นะแต่บางคนนะอาจจะกลับมาคิดถึงตัวเองใช่ไหมคิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างมีไหมการท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่กับคนที่รักพาคนรักไปเที่ยวใช่ก็แล้วแต่มุมของแต่ละคนนะครับคิดอ่านกันอย่างไรนะครับแต่ถ้าคิดตามหลักของพระพุทธศาสนาหลักตามที่พระท่านสอนท่านบรรยายธรรมก็จะบอกว่าเราคิดถึงความตายไว้ก่อนนะเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแต่นี้คิดว่าไม่มีใครคิดว่าตัวเองจะต้องตายก็เลยใช้ชีวิตอย่างประมาทก็ดูอย่างพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้านี้สิฮะทำไมพาลูกพาเมียไปพักผ่อนที่กำแพงเพชรเนี่ยฮะไปตั้งเต็นท์นอนดูแล้วเศร้าแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ก็ล้มทับเสียชีวิตโอ้เศร้าจริงๆนี่ให้ดูภาพเนี่ยให้ดูภาพนะครับต้นไม้ใหญ่มากนะฮะทางเดลีนิวลงในเช้าวันนี้ครับนี่ดูภาพนี้ภาพนี้แล้วมันบังเอิญอย่างนี้เลยเนี่ยต้นไม้ใหญ่สักขนาดนี้โอ้โหนั่นน่ะเหยื่อนั่งกินข้าวสลดคลองวังเจ้าที่กำแพงเพชรนะฮะมันก็เนี่ยแหละชีวิตคุณถนอมมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะไม่ว่าเราไม่ว่าท่านไม่ว่าผมไม่ว่าถนอมครับนะเหมือนกันหมดเอาแน่เอานอนไม่ได้ดังนั้นก็พึงดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดครับบ้านอยู่ติดกันเสียงเพื่อนบ้านหมาเห่าบ้างก็ทนฟังเป็นเสียงดนตรีอย่าไปโบกเวกโวยวายถูกยิงตายอ๋อนี่อีกข่าวเลยอีกข่าวหนึ่งแล้วเหตุเกิดที่รามคำแหง2แถวบางนาเนี่ยฮะก็เพื่อนบ้านเป็นคนขับรถแท็กซี่ด้วยหมาเห่าทั้งคืนทั้งผัวทั้งเมียออกมาถูกยิงตายครับเมียบาดเจ็บสาหัสผัวถูกยิงตายนะคนที่ถูกยิงตายชื่อนายนันทพลพรมเอี่ยมนะครับจะด้วยอารมณ์ความรู้สึกอะไรกันยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเนี่ยชีวิตคนเรามันไม่แน่ไม่นอนนะฮะก็บอกว่าเนี่ยเรื่องหมาแต่ว่าดูภาพแบบนี้แล้วมันเศร้านะแต่ดูภาพที่สงบเย็นต้องดูภาพในไทยโพสต์นะน้องเบิ่มน้องสันติสุขเขาโชว์หมดแล้วครับเราโชว์ซ้ำสักนิดหนึ่งถนอมให้ดูเมื่อวานเพราะผมรู้ว่าคุณถนอมจะพูดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งใช่ไหมครับนี่เลยนะฮะงานบวชวัดทานน้ำไหลสวนหมกครับนะฮะนี่ลานหินโค้งนะลานหินโค้งนะฮะที่วัดทานน้ำไหลสวนโมกขปรารามนะบางคนคิดว่าแหมนะคนที่บ้านผมก็บอกแม่พี่ออสน่าจะเป็นหนึ่งในนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเขาอยากให้บวชเหรอฮะน่าจะอย่างนั้นมั้งแต่เรามัน
เขาเรียกบุญยังไม่ถึงนะคุณถนอมจริงฮะคนที่ผมว่ามีคนอยากบวชเยอะนะแต่ถามมาด้วยภารกิจต่างๆโน่นนี่นั่นอ้างสารพัดเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยคือจริงๆก็พอมีเงื่อนไขที่จะบวชได้นะครับแต่ถ้าใจมันยังไม่นิ่งพอเนี่ยผมก็ไม่อยากแก่นั่นนะฮะเนี่ยพ่อใหญ่ใช่ไหมฮะพ่อใหญ่อิสระสมชายพ่อใหญ่อิสระนะครับก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเมื่อวานคุณถนอมครับนี่ท่านวิทยาแก้วพระใดบวชเสร็จแล้วนะบวชเสร็จแล้วคือบวชเมื่อวันที่29ครับนะเขาบวชกัน3วันเนาะ3วันนี่หลวงลุงคนที่บวชแล้วก็มาคลิปผมนี่หลวงลุงบวชพระอนุชาป่ะฮะกำนันธานีใช่ไหมฮะกำนันเล็กใช่เลยนะครับนะฮะจริงๆเราก็อยากจะบรรยายนะทำไมต้องตัดผมแล้วมาเอาใบบัวใบอะไรเนี่ยมาลองนะครับเดี๋ยวอธิบายผิดมันจะเชยคุณถนอมนะนี่ท่านลุงบรรทัดฐานลุงบัญญัติไม่บวชแล้วครับคุณลุงครับท่านบัญญัติไม่ได้บวชนะฮะนี่หลังจากที่ปลงผมแล้วนี่ก็หลวงพ่อใหญ่เนี่ยจะเรียกหลวงอะไรฮะหลวงลุงเหมือนกันหลวงตาได้นะหลวงตาอิสระหลวงตาเลยเหรอตานี่แก่กว่าลุงนะคุณถนอมเป็นบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็จำนวนรุ่น2นี้นี่148รูปคุณถนอม148รูปนะครับก็อนุโมทนาสาธุกันอีกสักครั้งหนึ่งครับผมถ้ามีบุญนะอยากจะไปบวชที่สำนักปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์ววชิรเมธีวิมุตติยาลัยที่เชียงรายเหรอครับถ้ามีบุญได้บวชอีกครั้งหนึ่งในชีวิตทำไมต้องไปเชียงรายฮะด้วยความนับถือพระอาจารย์วอนะฮะผมที่รู้สึกว่าคือเราเองก็เป็นคนที่ก็เฝ้าดูติดตามพระอาจารย์วอจากการเทศนาธรรมผ่านสื่อนี่แหละนะครับเริ่มใสศรัทธาเอาเรื่องยากมาทำให้เป็นเรื่องง่ายธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มีวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปร่วมในพิธีที่ท่านวอมานะครับท่านบอกโยมช่วยหยิบย่ามให้อัตมาหน่อยจากตรงนั้นมีความรู้สึกเลยว่าขอถวายตัวเป็นศิษย์ซึ่งพระส่วนใหญ่พอมีชื่อเสียงนะฮะท่านก็จะมีคณะติดตามทุกอย่างก็ศิษย์จัดให้หมดญาติโยมทั่วไปบางทีเขาก็อยากจะมีความรู้สึกอยากจะรับใช้ใกล้ตัวเหมือนกันนะฮะคือญาติโยมเนี่ยก็พูดตรงๆนะฮะก็มีปัญหาเหมือนกันบางกลุ่มบางคนครับคือแย่งกันรักจนหลวงลุงหลวงตาหลวงพี่แย่งกันเป็นเจ้าของแย่งกันเป็นเจ้าของแย่งกันเป็นเจ้าของพระโดยเฉพาะพระหนุ่มรูปงามในคุณถนอมผมดูบางรูปบางองค์บางรูปนะฮะประธานโทษนะครับอันนี้ไม่ใช่มันเดินทางเลยนะครับก็เนี่ยแล้วชอบนะชอบให้สีกาไม่สีกานะครับมาแย่งรักกันอย่างนี้อันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังนะต้องระวังเผลอไผลไม่ได้พลั้งเผลอนี่เรียบร้อยโดนศึกใช่ฮะรู้สึกเราจะพูดแล้วมันจะลึกเข้าไปเรื่อยนะพอ เราไปคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยว่าไปแล้วเรื่องของการเตรียมการที่จะร่างรัฐธรรมนูญตามกฎกติกาใหม่นะครับก็เริ่มปรากฏแนวความคิดออกมาที่หลากหลายนะครับแม้จะยังไม่ได้ข้อยุติแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราจะคุยกับประธานอนุกรรมการคณะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐท่านไพบูลย์นิติตะวันนะครับอยู่ในสายแล้วนะครับท่านไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนนท์และสวัสดีคุณสำราญและท่านผู้ชมทุกท่านครับครับโอ้โหดูคุณไพบูลย์ให้สัมภาษณ์ยาวเฟ้ยเลยนะลงวันนี้นะ ลองสรุปดูซิว่า ได้ขึ้นรูปนะในส่วนของอนุกรรมการชุดของคุณไพบูลย์เนี่ยขึ้นรูปที่จะปฏิรูปตรงอะไรนะการตรวจสอบอำนาจรัฐนะฮะก็รักใหญ่ๆอ่ะนะฮะครับก็คืออนุกรรมการก็เสนอการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนั้นกรอบจะต้องให้ครอบคลุมอะฮะประเด็นเรื่องตรวจสอบทั้งทุจริตทั้งหลายยังต้องรวมไปจนถึงเรื่องการเรื่องจริยธรรมนะฮะแล้วเรื่องการใช้จ่ายเงินที่ไม่คุ้มค่านะฮะแล้วรวมถึงการใช้เงินที่ผิดต่อวินัยการเงินการคลังเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับครับดังนั้นก็หลักใหญ่ก็คือมองว่าการตรวจสอบนั้นไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะในขณะที่ดำรงตำแหน่งต้องตรวจสอบก่อนเข้าสู่ตำแหน่งแล้วก็หลังจากพ้นจากตำแหน่งด้วยนะครับก็คือมีกระบวนการคัดกรองก่อนเข้าสู่ตำแหน่งแล้วก็มีกระบวนการที่ติดตามไม่ให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์เมื่อพ้นจากตำแหน่งยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่าตรวจสอบก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเนี่ยครับ
ก็คงจะเป็นเรื่องของการจัดทำวิธีการที่จะต้องเสนอประวัติข้อมูลนะฮะแล้วก็ถ้ามีกรณีที่มีคดีมีอะไรต่างๆที่ไม่เหมาะสมนั้นบางเรื่องก็คือไม่สามารถเข้าสู่ตำแหน่งได้ครับบางเรื่องก็ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อให้ผู้ที่คัดเลือกหรือผู้ที่จะเลือกตั้งนะฮะจะผู้มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็จะต้องใช้ดุลพินิจกันอะไรเงี้ยนะฮะครับแล้วก็รวมทั้งต้องเปิดเผยนอกจากบัญชีทรัพย์สินแล้วก็เรื่องประวัติการเสียภาษีอะไรต่างๆก็ต้องเปิดเผยก่อนเข้าสู่กระบวนการด้วยนะฮะครับแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการก็มีการตรวจสอบการใช้อำนาจก็ดำเนินการไปแต่เมื่อพ้นจากตำแหน่งก็ต้องตรวจสอบว่ามีการใช้ประโยชน์หน้าที่ในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะมาเอื้อต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็พอพ้นจากตำแหน่งก็ไปทำหน้าที่ที่หน่วยงานนั้นๆนะฮะสิ่งโดยเอาข้อมูลหรือเอากรณีที่ไปเอื้อประโยชน์ในระหว่างดำรงตำแหน่งไปใช้สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องตรวจสอบติดตามต่อด้วยนะครับครับแต่หลักจริงๆแล้วที่เพิ่มเติมก็คือสาระสำคัญก็คือกลไกในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งเดิมในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานั้นหรือทุกๆฉบับให้อำนาจแต่องค์กรของรัฐเท่านั้นเองที่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแต่ในครั้งนี้เราเปลี่ยนแปลงเพิ่มอีก2ช่องนะฮะช่องที่สำคัญก็คือช่องที่เราเพิ่มให้ประชาชนนะฮะครับให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยตรงในรูปแบบของสภาตรวจสอบภาคประชาชนแล้วก็ยังมีในแนวทางเดียวกันก็คือจัดเป็นสภาจริยธรรมชาตินะฮะแล้วแนวทางในการจัดเป็นสภาคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะครับก็คือเป็นแนวทางที่ให้ประชาชนเข้ามาผัดเปลี่ยนกันรวมประชาชนในที่นี้หมายถึงองค์กรภาคประชาสังคมด้วยนะฮะครับก็คือมีการจัดสัดส่วนในสภาอยู่แล้วนะฮะครับก็จะมาผัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ที่จะพิจารณาติดตามสอบสวนตรวจสอบเรื่องการกระทำการใช้อำนาจรัฐโดยไม่ชอบในเรื่องต่างๆแล้วก็สามารถมีมติมีอำนาจอย่างเหมือนองค์กรตาเอาองค์กรตรวจสอบของการใช้อำนาจรัฐนะฮะถ้ามีมติว่าผิดก็ส่งศาลได้เลยนะครับอันนี้คุณประมวลหมายถึงสภาตรวจสอบภาคประชาชนใช่ไหมใช่ฮะสภาตรวจสอบภาคประชาชนนะฮะซึ่งมีทุกจังหวัดหรือว่าเป็นองค์กรใหญ่ระดับชาติครับสภาตรวจสอบภาคประชาชนนี่จะอยู่ทุกจังหวัดนะฮะ77จังหวัดแล้วก็เป็นองค์กรที่ไม่จำเป็นต้องไปตั้งอาคารใหม่หรือไปสร้างหน่วยงานอะไรใหม่อ่ะนะฮะครับเป็นให้กกต.ผู้อำนวยการคือสำนักงานกกต.จังหวัดอ่ะนะฮะให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการก็จัดเงินทุนให้จัดเป็นทั้งจัดการประชุมให้นะฮะแล้วก็จัดสถานที่ต่างๆซึ่งหลายที่กกต.ก็มีอยู่แล้วแต่หลายที่ก็ไปใช้ของจังหวัดก็ได้นะฮะแต่เน้นสำคัญสาระสำคัญก็คือสภานั่นก็คือที่ตัวสมาชิกนั่นแหละครับที่ว่าก็ต้องมาจากประชาชนมาจากองค์กรภาคประชาสังคมเนี่ยนะฮะซึ่งให้เข้ามาโดยวิธีการที่หลากหลายอ่ะนะฮะเน้นความหลากหลายครับถามว่าจะให้มาทำหน้าที่คล้ายๆลูกขุนนะฮะคล้ายๆลูกขุนในต่างประเทศนะครับคือลูกขุนในต่างประเทศเนี่ยมีอำนาจขนาดตัดสินคดีในศาลเลยนะครับครับแต่ว่าของเราเนี่ยเอาแค่ระดับตรวจสอบก่อนสรุปเรื่องเพื่อส่งฟ้องศาลใช่ครับให้อยู่แต่ละจังหวัดนะฮะอันนี้หมายถึงการตรวจสอบในเชิงทุจริตคอร์รัปชันหรือยังไงฮะครอบคลุมหมดนะฮะทั้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันทั้งทุจริตเลือกตั้งนะฮะแล้วทั้งการใช้อำนาจรัฐโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายนะฮะก็แล้วก็การใช้จ่ายเงินต่างๆทั้งหลายนะครับรวมไปถึงถ้ามีปัญหาเรื่องจริยธรรมในจังหวัดนั้นๆก็อยู่ในอำนาจของสภาตรวจสอบภาคประชาชนนี้ด้วยครับเห็นว่าจะยุบกกต.จังหวัดใช่ไหมท่านฮะกกต.จังหวัดหมายถึงที่เลือกมา5คนนั้นนะฮะซึ่งก็มีข่าวหนาหูว่าบางครั้งก็ล็อกกันไปล็อกกันมานะพวกคนนั้นคนนี้ส่งมาไอ้ระบบอะไรที่เลือกโดยกรรมการสรรหาแล้วก็ให้อยู่หลายๆปีนั่นนะฮะครับมักจะมีปัญหาอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับดังนั้นการออกแบบสภาตรวจสอบภาคประชาชนจึงหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ก็ให้มาสมัครนะฮะเป็นการอาสาแต่ว่าวิธีการได้มานั้นต้องใช้วิธีสุ่มหรือเรียกว่าจับฉลากนะฮะงั้นพอเรา
กระจายตัวพอเราไปเลือกยกเลิกหรือว่ายุบกกต.จังหวัดจริงๆมันมีกกต.เขตที่เป็นเขตเลือกตั้งอันนี้ก็ต้องยุบไปด้วยถูกไหมฮะเฉพาะ5คนนะฮะที่เป็นกกต.จังหวัดที่คือเขาปกติเขาจะมีฝ่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกกต.อยู่แล้วนะฮะอยู่แต่ละจังหวัดเขาเรียกว่าผู้อำนวยการเลือกตั้งนะฮะนะฮะอันนั้นยังอยู่ฮะอันนั้นนะฮะก็ตัดแค่5คนซึ่งปกติแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยเรื่องฮะว่าอันนั้นผิดไม่ผิดอะไรต่างๆเพื่อส่งมากกต.ใหญ่ที่กรุงเทพนะฮะพอเลือกตั้งประจำจังหวัดยังอยู่ครับครับเมื่อเรามีสภาตรวจสอบภาคประชาชนอยู่แล้วก็ให้สภาตรวจสอบภาคประชาชนเป็นผู้วินิจฉัยแทนถ้ามีคนร้องทุกข์สมมุติว่ามีพบว่ามีการทุจริตคนนั้นคนนี้ซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงเนี่ยนะก็ผ่านคณะชุดนี้เลยสภาตรวจสอบภาคประชาชนได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ขึ้นตรงต่อกกต.กลางถูกไหมท่านฮะไม่ขึ้นฮะเป็นอิสระนะฮะฟ้องเองได้เลยในการใช้อำนาจในการเจรจาทั้งหลายแต่ว่าเมื่อกกต.เมื่อสภาตรวจสอบภาคประชาชนนี้มีมติอย่างใดต้องไปดำเนินการเลยนะฮะถ้ามีมติว่าผิดก็ต้องไปฟ้องศาลกันนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ก็ไม่ตัดสิทธิ์นะฮะก็คือถ้ากกต.ใหญ่กระบวนการของกกต.หรือองค์กรภาครัฐอื่นเช่นปปช.หรืออะไรต่างๆว่ายังผิดอยู่นะฮะหรือสตง.ว่ายังผิดอยู่ก็ดำเนินการต่อไปอันนี้จะเป็นการทำงานเหมือนกับคล้ายๆกับกึ่งอาสาสมัครใช่ไหมฮะเป็นคู่ขนานฮะเป็นให้ประชาชนกึ่งอาสาสมัครแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาประชาชนอาสาสมัครมามันทั้งเหนื่อยยากสารพัดอะนะฮะนะแต่ครั้งนี้ก็ให้เขามีเบี้ยประชุมด้วยนะครับนะฮะก็คงมีจัดอาหารเลี้ยงระหว่างประชุมอะไรต่างๆแล้วก็ให้มีอำนาจรัฐนะฮะอำนาจรัฐแต่ว่าไม่ใช่อำนาจที่รายตัวสมาชิกนะฮะต้องอาศัยมติอีกสภาหนึ่งคือสภาจริยธรรมสภาจริยธรรมแห่งชาติจะมาทำหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรมของใครและที่มาของสภานี้ยังไงครับเบื้องต้นครับก็คงกว้างขวางฮะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นผู้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับนะฮะครับก็เดิมเรื่องนี้อยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินฮะแต่ว่าการทำงานไม่ได้ผลนะฮะผู้ตรวจมี3ท่านนะฮะนะฮะแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องอุดตันกันไปหมดนะฮะเที่ยวนี้ก็เปิดช่องให้เป็นสภาจริยธรรมขึ้นมานะครับโดยที่ก็เป็นอิสระเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิคุณสมบัตินะฮะนะฮะคงต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิผัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่นะฮะในขณะเดียวกันให้เพื่อให้ไม่เป็นการขยายองค์กรอะไรต่างๆก็ให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะนะฮะทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการนะครับครับแล้วผู้ตรวจการยังอยู่ไหมฮะก็ยังอยู่ฮะยังอยู่แล้วก็ปรับปรุงอำนาจแต่ว่าไม่เพิ่มนะฮะก็มี3คนแต่ว่าให้แต่ละคนนั้นแต่ละท่านนั้นจะต้องมีอำนาจที่เป็นอิสระนะครับครับนะฮะหลักการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ละท่านจะต้องสามารถไปตรวจดูทุกสุขของประชาชนได้สภานี้ก็จะไปใช้รูปคณะกรรมการอย่างที่ผ่านมามันทำงานอะไรไม่ได้สภาจริยธรรมนี้ก็จะลักษณะมีวาระแค่ปีเดียวใช่ไหมฮะแล้วก็หมุนวนกันมาทำหน้าที่ครับครับก็ดูกันครับปีหนึ่งหรืออาจจะไม่เกิน2ปีแต่ว่าผมว่าปีหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ก็กลัวว่าก็เลือกกันมาใหม่ได้จับฉลากกันมาใหม่ได้แต่ว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นอาจจะต้องมาจากก็มีทั้งสถาบันศึกษาทั้งองค์กรต่างๆนะฮะก็คงจะมีสัดส่วนกันตามโมเดลที่คุณไพบูลย์ว่ามาเนี่ยกลับไปที่จังหวัดนิดหนึ่งปปช.จังหวัดยังอยู่ไหมฮะตามข้อเสนอนี่ในความเห็นอนุเห็นว่าควรจะยกเลิกไปเพราะว่าปปช.นั้นภาระหน้าที่ส่วนกลางก็มหาศาลอยู่แล้วนะครับควรจะทำเฉพาะกรณีที่เป็นเรื่องระดับชาติเท่านั้นเองนะครับปปช.ใหญ่นะฮะดังนั้นถ้าเกิดให้มีปปช.จังหวัดขึ้นมามันก็จะทำให้เข้ามาบัวจัดพักพวงและส่งกำลังเจ้าหน้าที่ออกสู่จังหวัดหมดนะครับก็ทำให้ภารกิจหลักก็คืองานระดับชาตินั้นมันล่าช้าไปหมดเลยนะครับดังนั้นเห็นว่าควรจะให้ปปช.จังหวัดยกเลิกไปแล้วก็ประกอบกับมีสภาตรวจสอบภาคประชาชนประจำจังหวัดเกิดขึ้นแล้วนะฮะผมคิดว่าก็มอบภาระหน้าที่ตรวจสอบทุจริตในจังหวัดนั้นให้สภาตรวจสอบภาคประชาชนนะครับแต่ว่าก็ยังร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดนะฮะก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำจังหวัดก็มีหน้าที่จะต้องสนับสนุนสภาตรวจสอบภาคประชาชนด้วยไม่ว่าเรื่อง
ข้อมูลเรียกตรวจสอบอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับครับนะฮะแต่แทนที่จะสรุปจบแล้วส่งมาแต่คอตงอที่กรุงเทพอย่างเดียวก็ให้ส่งสภาตรวจสอบภาคประชาชนมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดได้ด้วยนะครับครับเวลาเราคิดว่าเวลามีคืออนุกรรมการทั้ง10คณะในชุดของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญคิดเนี่ยสมมติอย่างนี้คิดว่าเราถ้างั้นเรายกเลิกปปช.จังหวัดนะแล้วก็โอนอำนาจหน้าที่ตรงนี้ไปที่สภาตรวจสอบภาคประชาชนอันนี้เรามีถามไปทางปปช.ไม่ว่าเขามีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอะไรยังไงหรือว่าเป็นสิทธิ์ของอนุกรรมการที่จะเสนอยังไงก็ได้อ๋อเป็นสิทธิ์ของอนุกรรมการฮะครับให้มารวบรวมจากงานวิจัยจากที่ได้รับฟังมาหรือจากความเข้าใจของอนุกรรมการทั้งหลายนะฮะเพื่อที่จะยกร่างกรอบขึ้นมาก่อนนะฮะกรอบก็คืออย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้แต่ว่าจะมีรายละเอียดประกอบกรอบบ้างเล็กน้อยอะไรก็สุดแล้วแต่ที่เล่าไปนะฮะเป็นหลักการแต่ทั้งหมดเป็นความเห็นอนุกรรมการเท่านั้นนะฮะยังต้องผ่านอีกเยอะฮะยังต้องฝ่าไปกรรมธิการแล้วก็ต้องไปรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานอื่นทั้งหลายเข้ามาแต่หน่วยงานของปปช.กกต.อะไรทั้งหลายเขาก็ทำส่งผ่านอนุกรรมการประสานความคิดเห็นองค์กรอยู่แล้วนะฮะเขาก็จะมีทำความคิดเห็นส่งไปให้อยู่แล้วนะครับแล้วทั้งหมดก็จะไปรวมกันอยู่ในกรรมธิการนั่นแหละครับอันนี้ก็คือเป็นความก็ถือว่าในอนุกรรมการนี่เอาตามนี้ตามที่คุณประบูลว่ามาเนี่ยใช่ไหมฮะก็ในความเห็นของอนุเป็นอย่างนั้นนะฮะซึ่งในอนุกรรมการก็ประกอบด้วยกรรมการอยู่หลายท่านนะฮะแล้วก็มีทางจากสนช.นะจากสปช.นะฮะร่วมกันนะครับครับแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยนะฮะจะทำให้ผู้ขายสิทธิ์นะครับเหมือนกับผู้ที่เสพยาแล้วก็ผู้ซื้อเหมือนผู้ที่ขายยาท่านไปบุญช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยครับว่าทำยังไงก็คือหลักคิดว่าเรามองการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแบบแยกส่วนแล้วก็ดำเนินการกันไปโดยมองว่าลักษณะเป็นคดีที่เป็นอีกแบบหนึ่งมาโดยตลอดนะฮะซึ่งผมเห็นว่าเพื่อให้การปราบปรามได้ผลนั้นจะต้องมองการปราบปรามเปรียบเทียบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งทำลายชาติกันอย่างรุนแรงอย่างนี้นะฮะเหมือนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเลยนะครับนะฮะซึ่งเปรียบเทียบกันแล้วคดีปราบปรามเรื่องยาเสพติดนั้นมีขั้นมีตอนที่มีประสิทธิภาพนะฮะมีขั้นมีตอนที่มีประสิทธิภาพดังนั้นส่วนพวกซื้อเสียงนั้นก็เหมือนพวกค้ายาเสพติดนั่นแหละครับนะฮะแต่ส่วนพวกขายเสียงนะฮะก็เหมือนพวกเสพยาเสพติดนะฮะซึ่งการเสพยาเสพติดนั้นมันมีกระบวนการที่จะเอาผิดเพื่อที่จะให้หลาบจำไม่ไปทำผิดอีกนะฮะครับมันเป็นไปโดยเร็วนะฮะโดยรวดเร็วนะครับครับมีกระบวนการทั้งหลายแล้วแต่โทษเขาไม่หนักนะฮะโทษไม่หนักอย่างโทษปัจจุบันของผู้ขายเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงนั้นในกฎหมายกกต.นั้นหนักไปนะครับนะฮะหนักไปแล้วก็มีขั้นมีตอนในการที่จะเอาผิดมากมายทำให้ไม่สามารถเอาผิดได้นะฮะถ้าใช้ความคิดหลักคิดแบบของการค้ายาเสพติดแล้วผู้เสพยาเสพติดหรือผู้ขายสิทธิ์นั้นได้รับโทษเบาแต่กระบวนการเอาผิดได้เร็วเพื่อให้เกิดความหลักจำนะฮะอย่างยาเสพติดผู้ติดยาอย่างกรณีผู้เสพยานะครับท่านนะเขาจับตัวได้เนี่ยผู้เสพคือผู้ป่วยเอาส่งตัวไปบำบัดอะไรเงี้ยนะแล้วผู้ขายเสียงนี่ต้องส่งตัวไปยังไงไปปฏิรูปปรับทัศนคติอะไรไหมฮะคงอาจจะอันนั้นเป็นรายละเอียดนะฮะแต่หลักใหญ่ๆก็คือคล้ายผมโยงว่าเนื่องจากโทษเบาอ่ะนะฮะแล้วก็คล้ายๆเหมือนกับการพวกดื่มสุราขับรถด้วยอ่ะนะฮะประกอบกันนะฮะก็จะส่งศาลแขวงเลยนะครับส่งศาลแขวงได้เลยในแต่ละจังหวัดนะฮะเสร็จแล้วก็เป็นโทษปรับก็ 5,000 บาทขึ้นไปจนถึง 20,000 บาทนะฮะหรือถ้าจำคุกก็ไม่เกิน1ปีส่วนใหญ่ก็รอลงอาญาหมดนะครับแต่ส่วนจะมีขั้นตอนอื่นก็ว่ากันไปแต่ถ้าพวกขายเสียงอ่ะนะฮะครับถ้าโดนจับมั่งอ่ะนะฮะแล้วก็หรือเขาสามารถที่จะมีให้รางวัลนำจับได้ด้วยนะฮะที่ผมเสนอไปนะครับเพื่อที่จะให้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะฮะในการที่ให้เห็นว่าการขายเสียงหรือการไอการซื้อเสียงมันผิดอยู่แล้วมากๆนะฮะ
แต่การขายเสียงนี่มันเป็นความเลวร้ายมากๆนะฮะที่จะต้องหยุดยั้งกันทั้งประเทศเนี่ยนะฮะเหมือนยาเสพติดเหมือนเสพยาเสพติดเนี่ยมันก็จะมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงหยุดยั้งกระบวนการซื้อสิทธิ์ขายเสียงขออีกสภาหนึ่งครับท่านครับสภาคุ้มครองสภาคณะกรรมการสิทธิ์และคุ้มครองผู้บริโภคนี้แหละครับก็จากหลักคิดว่าคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายเรื่องก็ทำงานแบบอาจจะไม่ค่อยได้นะฮะแล้วมีปัญหามากมายก็ในหลักคิดผมก็คือองค์กรของรัฐไม่ว่าองค์กรใดที่ทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่นั้นถูกต้องแล้วนะฮะทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐไปแต่ควรจะต้องมีองค์กรคู่ขนานนะฮะที่มาจากภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยทำหน้าที่คู่ขนานกันไปด้วยนะฮะดังนั้นในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นก็ควรจะมีสภาขึ้นมานะฮะลักษณะเดียวกันกับสภาตรวจสอบนั่นแหละฮะก็คือมาจากประชาชนมาจากองค์ประชาสังคมนะฮะครับแต่ว่าให้ทำหน้าที่ดูแลเฉพาะเรื่องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะอยู่สภาเดียวกันนะครับนะฮะนะโดยที่ให้สำนักเลขาที่การของสภาของคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นฝ่ายธุรการนะครับเป็นฝ่ายธุรการเพื่อที่จะไม่ไปขยายองค์กรอะไรต่างๆแต่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนโดยตรงต่อการพิจารณาเรื่องต่างๆแต่ทั้งนี้เขาตัดสินก็ไปดำเนินการคดีเช่นเดียวกันกับกรรมการสิทธิ์ไม่กี่คนที่ตัดสินเหมือนกันนะครับนะฮะแต่สภาใช้คนจำนวนหลายสิบคนแต่ว่าในขณะเดียวกันไม่ไปตัดสิทธิ์องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะฮะก็เป็นเอกเทศกันนะครับขอแถมสัก2นาทีคุณไพบูลย์นะฮะจริงๆหมดเวลาแล้วนะคุณถนอมครับเรื่องรูปแบบการเลือกตั้งนะยังเรายังไม่ลงรายละเอียดแต่อยากถามคุณไพบูลย์ว่าตอนนี้นี่เท่าที่ตรับฟังมารวมทั้งแนวคิดคุณไพบูลย์นี่ผมก็เห็นให้สัมภาษณ์อยู่บ้างเหมือนกันก็คือว่ารูปแบบหรือวิธีการเลือกตั้งมีสักกี่โมเดลกี่แบบตอนนี้นะบางท่านบอกว่าเยอรมันบางท่านบอกว่าเอาจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งใหญ่บางท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีสักกี่รูปแบบตอนนี้พอจะเล่าสู่กันฟังสักนิดครับท่านผมเรียนก่อนนะว่าหัวใจของเรื่องคงไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งแบบไหนนะครับแต่หัวใจของเรื่องก็คือว่าเราจะได้นายกรัฐมนตรีมาโดยวิธีใดนะฮะนะฮะก็มีอยู่3วิธีวิธีที่1ก็คือโดยสภาผู้แทนราษฎรนะฮะใช้แต่ส.ส.เลือกนะฮะแต่ส.ส.จะที่มาอะไรนั้นเป็นเรื่องเล็กนะฮะแต่ไอ้เรื่องให้ส.ส.เป็นผู้เลือกเนี่ยก็คือไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นแบบนี้นะฮะนะฮะมันก็บล็อกกันเฉพาะในพรรคการเมืองในอะไรต่างๆที่มีปัญหานะครับรูปแบบนี้ก็ประชาชนที่เขาไปออกมาต่อสู้ที่ผ่านมาแล้วเสียชีวิตไปหลายสิบคนรวมทั้งบาดเจ็บเป็นพันๆคนก็จะเสียเปล่าถ้าเรายังกลับไปใช้ระบบเดิมนะฮะซึ่งมันไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรได้เลยฮะก็จะมีประชาชนต้องออกมาเคลื่อนไหวอีกแหละนะครับนะฮะถ้าใช้ระบบให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เลือกนะฮะผมก็เลยเสนอทางออกที่เป็นวิธีที่2ก็คือให้รัฐสภาก็คือเพิ่มสว.ซึ่งไม่สังกัดพรรคเข้ามาด้วยนะฮะเพื่อที่มาเป็นผู้เลือกแต่ถ้าวิธีนี้ยังไม่ได้ผมคิดว่าต้องกลับไปสู่วิธีที่ให้เลือกประชาชนเลือกนายกโดยตรงนะครับนะฮะผมคิดว่านั่นจะเป็นทางออกแต่ว่าถ้ากลับไปใช้สภาผู้แทนราษฎรเลือกอย่างเดียวนะผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการสูญเปล่าอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ส่วนจะไปแก้กันในเรื่องของการเลือกตั้งว่าส.ส.จะต้องมาแบบนั้นแบบนี้อะไรต่างๆมันเป็นเพียงแค่ความได้เปรียบเสียเปรียบกันในระหว่างพรรคการเมืองเท่านั้นเองนะฮะซึ่งรัฐธรรมนูญ50เราผิดพลาดมาแล้วฮะอย่างนั้นนะครับมันทำไม่ได้หรอกครับนะฮะมันต้องแก้ไปจนถึงแก่นของเขานะฮะก็คือถ้าเลือกโดยตรงข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนกันก็คือตัวผู้ที่ลงสมัครนายกรัฐมนตรีเลือกโดยประชาชนโดยตรงถ้าโกงเลือกตั้งก็โดนจับได้โดยตรงเหมือนกันครับนะฮะดังนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าจะพบครึ่งทางก็ต้องเอาสวฮะเลือกโดยรัฐสภาในเมื่อบอกว่าเป็นระบอบรัฐสภานะฮะก็ต้องให้สวมีสิทธิ์เลือกด้วยนะครับมีก็จะลดระดับหนึ่งผมเสนอทางที่4ได้ไหมครับท่านไพบูลย์นะดีครับเอาเลยครับให้สอบครับให้สอบแล้วเดี๋ยวคุณไพบูลย์ก็ควรให้สอบเสร็จแล้วก็ค่อยส่งไปให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดอีกทีนึงนะฮะนิดเดียวเห็นสววังกลุ่มเสนอบอกว่ากำลังมาแรงคาบเนตลิสต์นะฮะคือครม.เลือกตั้งมาด้วยนี่มาทั้งคณะเลยจริงหรือเปล่ามาแรงจริงอันนี้ก็คือการเลือกนายกโดยตรงนั่นแหละครับจะเลือกโดย
คาบิเดตลิสต์นะก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นระบบประธานาธิบดีฮะนะฮะก็ในส่วนผมนะถ้าจะต้องมีทางเลือกทางเดียวคือไปเลือกโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมยังเห็นว่าเลือกนายกโดยตรงหรือเลือกคาบิเดตลิสต์นี่ดีกว่านะฮะอย่างน้อยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วประชาชนที่เขาเหนื่อยยากกันเขาจะได้ไม่สูญเปล่าแล้วก็ที่สำคัญมันจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกันอีกเพราะว่าถ้าเลือกโดยประชาชนลงมาแล้วอ่ะนะฮะนะครับถ้าเลือกไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องออกมาชุมนุมแล้วล่ะครับก็ลองรอเลือกตั้งกันคราวหน้านะเอาละครับเรื่องนี้วางไว้ก่อนฝากนิดนึงจะส่วนบอกว่าถอดถอนไม่ได้ไม่จริงนะฮะฟ้องศาลแล้วถ้าศาลสั่งให้พ้นก็ต้องพ้นเหมือนกันนะครับครับครับแล้วครับเท่านี้ขอบพระคุณตามนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับท่านครับครับคุณไพบูลย์นิติตะวันนะฮะที่มานายกรัฐมนตรีหนึ่งมาจากเลือกตั้งกันเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วก็ให้สสโหวตกับ2เพิ่มสวมาด้วยเอาพรรคการเมืองเสียงข้างมากหัวหน้าพรรคมีตังค์เยอะไม่ไปซื้อสวอีกแล้ว3เลือกตั้งโดยตรงเลือกมาโดยตรงเลย4ผมเสนอให้สอบสอบเอ็นท่านสอบเป็นนายกเลยเขาบอกให้เราสอบเราก่อนสอบเราก่อนให้เราพักก่อนเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องน้ำมันครับคือพี่รานเกิดมาทันน้ำมันลิตรละเท่าไหร่ลืมหมดแล้วแหละฮะผมจำได้ว่าถูกสุดรุ่นผมเนี่ยประมาณสัก 7-8 บาทต่อลิตรนี่หมายถึงเบนซินนะปัจจุบันนี้มันเกือบสูงสุดไปเกือบ50บาทรู้แต่ว่า RPG ตอนนี้นี่13บาท60ขึ้นไปเรื่อยเลยนะฮะขึ้นไปเรื่อยแล้วยังต้องขึ้นอีกนี่ภาคขนส่งนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้น้ำมันในตลาดโลกราคาลดลงนะครับหลุด70เหรียญมาอยู่ที่66เหรียญสหรัฐต่อบาเรลนะครับซึ่งถือว่าต่ำมากแต่ถามว่าทำไมเรายังใช้น้ำมันแพงก็ยังมีเครื่องหมายคำถามที่ถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วก็มีคนช่วยถามให้เราด้วยแล้วช่วงหน้าจะมาคุยกับเราคุณรสนาโตศิตกูลครับ